ผู้ชมวันนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าหลังจบรายการลึกไม่ลับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ให้กำลังใจน้องใบเตยนะคะเข้ารอบนะคะการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกนะน้องใบเตยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลแล้วคืนนี้คืนเดียวตัดสินเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเอาละค่ะมาที่ข่าวสารบ้านเมืองคุณผู้ชมวันนี้ก็คงจะเรื่องใหญ่เนี่ยคงหนีไม่พ้นการเปิดตัวพรรคประชาชนนะคะส.ส.จากพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ย้ายมาสังกัดพรรคประชาชนความน่าสนใจนอกจากการเปิดตัวพรรคใหม่แล้วเนี่ยนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตัวผู้นำคนใหม่หรือว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นใครเมื่อวานเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวลือหนาหูเลยใช่ไหมคะบอกว่าน่าจะเป็นคุณไหมสิริกัญญาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนเปิดตัวมาไม่ใช่คุณไหมค่ะหัวหน้าพรรคคนใหม่คือคุณเท้งค่ะนี่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดมานะคะอายุ37ปีเท่านั้นเองหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะพอเป็นคุณเท้งแบบนี้นะถ้ามาเปรียบเทียบกันกับคุณไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เปรียบเทียบกับคุณพิธาเองเนี่ยจะสามารถพาพรรคประชาชนเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะเอาไปดูประวัติคุณเท้งกันหน่อยค่ะคุณเท้งนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะอายุ37ปีจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ยังเคยเป็นผู้บริหาร absolute.co.th ด้วยนะคะผู้ให้บริการ Cloud Solution นี่ประวัติไม่ธรรมดานะก่อนที่จะมีการเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลเมื่อปี2566ค่ะซึ่งหลายกระแสข่าวนี่ก็บอกนะคะบอกว่าเนี่ยคุณณัฐพงษ์หรือว่าคุณเท้งเนี่ยนะมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ซึ่งวันนี้การให้สัมภาษณ์ของคุณเท้งเนี่ยก็ยอมรับนะคะบอกว่าคือก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแหละเพราะอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมคะแล้วก็ตัวคุณธนาธรเองก็ให้คำปรึกษาให้การแนะนำมาด้วยนะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อจากนี้นะคะสำหรับการก้าวขึ้นสู่ผู้นำคนใหม่หัวหน้าพรรคประชาชนนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะก็ให้ความเห็นน่าสนใจนะคะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะเอาตัวเต็งเมื่อวานก่อนระหว่างคุณเท้งกับคุณไหมสิริกัญญานี่นะคะดร.สุวิชานี่นะคะเขาก็บอกว่าคุณไหมสิริกัญญาดูแล้วจะมีกระแสดีกว่าเพราะว่าเป็นที่รู้จักเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะคะแต่ทีนี้คุณเท้งหรือว่าคุณณัฐพงษ์นี่นะคะจะสามารถถ่ายโอนคะแนนจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมาได้เท่าไหร่คือตอนนี้มันอาจจะยังเร็วไปว่าจะตัดสินว่าโอ้โหคนนี้กระแสได้ไหมคนนี้กระแสไม่ได้แบบนี้ค่ะมันยังเร็วไปต้องรอดูอนาคตค่ะคำถามคือคนโดยทั่วไปเนี่ยรู้จักใครบ้างครับครับครับใช่ไหมครับอันที่หนึ่งผมตอบได้เลยครับไม่ต้องทำโพก็ได้คนรู้จักคุณสิริกัญญามากกว่าครับเพราะว่าคุณสิริกัญญาก็มีบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่พาวิจารณ์นโยบายในเชิงเศรษฐกิจมาโดยตลอดใช่ไหมครับครับฉะนั้นแน่นอนต้นทุนในเชิงของคะแนนส่วนตัวเนี่ยคุณสิริกัญญาเหนือกว่าครับนะครับคำถามก็คือว่าโอเคนั่นคือต้นทุนส่วนตัวแต่ว่าในการที่จะถ่ายโอนคะแนนจากคุณพิธาลงมาสู่คุณเท้งเนี่ยจะถ่ายโอนมาได้หมดไหมนะครับจะถ่ายโอนได้หมดไหมแล้วบวกคะแนนส่วนตัวแล้วเนี่ยจะทำให้คะแนนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับตรงนี้มันเรายังบอกไม่ได้ส่วนที่หลายคนก็บอกเนี่ยนะคะว่าต่อให้จะเปลี่ยนพรรคอีกกี่ครั้งยุบพรรคอีกกี่รอบนี่นะคะบรรดาแฟนคลับของพรรคอดีตก้าวไกลเองหรือว่าพรรคประชาชนที่เป็นพรรคใหม่เนี่ยนะคะคือคนที่เป็นแฟนคลับสีส้มเนี่ยถ้าเขาว่าแบบนี้นะคะเขาไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นพรรคเดิมพรรคใหม่พรรคอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคกันนะคะคือฐานะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเนี่ยท่านก็บอกว่าคือถ้าย้อนไปตอนที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนู้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพรรคก้าวไกลก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นนี่นะคะความนิยมของพรรคต
อนนั้นลดลงนะคะตอนหลังเนี่ยถึงจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็ต้องดูค่ะว่าพรรคประชาชนที่เป็นพรรคใหม่เนี่ยจะสามารถนำมรดกจากพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเป็นฐานเสียงให้กับพรรคใหม่เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนค่ะคะแนนลงเหมือนกันครับตอนจากอนาคตใหม่พอเป็นก้าวไกลคะแนนลงเหมือนกันจาก 30% เหลือ 13% หายไป 17% ครับหายเหมือนกันหายเหมือนกันเลยนะครับทีนี้พอมาเป็นก้าวไกลมาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่ย้ายไปเป็นพรรคประชาชนแล้วเนี่ยจะเอามรดกเดิมของพรรคก้าวไกลมาได้หมดหรือเปล่าครับนะซึ่งพรรคประชาชนเนี่ยล่าสุดพรรคก้าวไกลล่าสุดเลยเนี่ยเคยทะลุไป 49% แล้วครับก็ต้องดูว่าเมื่อเก็บรอบแรกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนระดับเดิมได้ไหมหรือทะยานต่อหรือถอยลงมาที่จุดเริ่มต้นก่อนส่วนตัวแปรที่จะทำให้คนที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเลือกพรรคประชาชนลดลงเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นนโยบายของตัวพรรคเองค่ะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยยังลังเลยกตัวอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาตินะสมัยที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชากับสมัยที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือพอไม่มีผู้นำที่หลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับนี่นะคะก็ต้องมาดูที่ตัวนโยบายเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนกับพรรคก้าวไกลคนจะย้ายมาไหมฐานเสียงยังกลับมาไหมเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องดูที่ตัวนโยบายของพรรคเป็นหลักนั่นแหละค่ะทีนี้นอกจากมีการเปิดตัวหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วนี่นะคะวันนี้พรรคประชาชนยังมีการเปิดตัวกรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะประกอบด้วย5คนค่ะก็มีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะเป็นหัวหน้าพรรคนะคะมีคุณสรายุทธใจหลักเป็นเลขาธิการพรรคนะคะมีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมเป็นนายทะเบียนพรรคค่ะมีคุณชุติมาคชพันธ์นะคะเป็นเหรัญญิกของพรรคนะคะแล้วก็มีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์นะคะเป็นกรรมการบริหารพรรคค่ะทีนี้โลโก้ของพรรคเนี่ยวันนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะมีการเปิดภาพสัญลักษณ์คล้ายกับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มุมเท่าทุกด้านค่ะเป็นสามเหลี่ยมนี่ทุกมุมนะคะแล้วก็แต่ละมุมเนี่ยเท่ากันก็กลายเป็นสามเหลี่ยม6ด้านนะคะก็ใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยมนะคะภาพสัญลักษณ์แล้วก็มีตัวอักษรคำว่าพรรคประชาชนอยู่ที่ด้านล่างเป็นสีกรมท่าค่ะแล้วก็มีคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะเสรีภาพเสมอภาพและพาดลภาพค่ะนี่แต่ว่าสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็ต้องบอกค่ะว่าเรื่องของนโยบายโดยเฉพาะมาตรา112การเสนอแก้ไขมาตรานี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็นำมาสู่การยุบพรรคก้าวไกลมาแล้วนี่นะคะคือหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะพรรคประชาชนเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไหมล่าสุดวันนี้ค่ะคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆไม่เคยสื่อสารว่าลดเพดานการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่ายืนยันนะคะว่าคือเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนี่ยเพื่อให้มีไม่ให้มีการกลั่นแกล้งพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามและถ้าดูจากคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้สั่งห้ามด้วยแต่แน่นอนค่ะว่าทางพรรคประชาชนเองก็จะประมาทไม่ได้ต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบซึ่งคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยนะคะจนไปยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องศึกษาอย่างดีต้องศึกษาให้ละเอียดแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องผลักดันเดินหน้าปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะส่วนนี้ที่ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ใช่การเซ็นเซอร์ปิดปากตัวเองพรรคเสนอบนหลักการไม่ได้มุ่งเป้าซอกกล่อนบอลทำลายสถาบันใดตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าต้องยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักเดินหน้าทุกอย่างต่อแต่ต้องกลับมาศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดค่ะผมคิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะสื่อสารว่าเรามีการลดเพดานเรื่องอะไรนะครับเรายืนยันมาโดยแน่ชัดที่สุดว่าเราเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112นะเพื่อปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกลั่นแกล้งนะครับพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คำตัดสินคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้สั่งห้ามให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้แน่นอนที่สุดครับว่าเราเองก็ไม่ประมาทเราต้องทำทุกอย่างอย่างรอบคอบนะเพราะฉะนั้นคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานะครับล่าสุดจนนำมาสู่การยุบพรรคก้าวไกลเราเองก็ต้องกลับมาศึกษาอย่างดีแต่ก็ผมคิดว่าพวกเราก็ยังที่จะต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับที่มีในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่
แน่นอนละค่ะว่าการเดินหน้าทำพักใหม่เนี่ยก็ต้องทำต่อนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อดีตพักก้าวไกลรวมถึงพักประชาชนที่เป็นพักใหม่เนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการนั่นก็คือการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะแทนพื้นที่ของคุณหมออ๋องที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปนี่นะคะปรากฏว่าวันนี้มันมีเรื่องน่าสนใจค่ะเพราะว่าทางรองศาสตราจารย์ดร.สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะอดีตกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะอาจารย์สมชัยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าคือเรื่องนี้ก็ต้องคล้ายๆกับสกิดนิดนึงอะค่ะบอกว่าคือพักประชาชนนี่นะคะสมาชิกพักที่เพิ่งมาจะมาสมัครในวัน2วันนี้นะคะคือตามกฎหมายเนี่ยการที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะมันต้องสังกัดพักใดพักหนึ่งเนี่ยอยู่ที่90วันแต่ว่าสมาชิกพักประชาชนเนี่ยที่เพิ่งสมัครวัน2วันนี้นะคะอาจจะไม่ทันไงเพราะว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะซึ่งอาจจะไม่ถึงเกณฑ์90วันเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันไปคุยกับอาจารย์สมชัยมานะคะอาจารย์สมชัยก็บอกว่าตามกติกาเนี่ยก็มันเขียนเอาไว้แบบนี้คนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยต่อเนื่องนะคะ90วันเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เพิ่งสมัครใหม่เนี่ยมันอาจจะยังลงสมัครไม่ได้แต่ที่ทําได้นะคะก็คือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลพรรคเดิมเนี่ยนะคะก็ถ้ามีสมาชิกที่สังกัดอยู่พรรคนี้แต่เดิมเนี่ยนะคะก็สามารถส่งลงสมัครรับเลือกตั้งได้แต่ว่าคนที่เพิ่งมาสมัครใหม่วัน2วันนี้ของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ลองฟังเสียงอาจารย์สมชัยดูหน่อยค่ะสมมุตินะครับว่าคนซึ่งตั้งใจจะสมัครของพรรคประชาชนเนี่ยเพิ่งมาสมัครเป็นสมาชิกพรรควันนี้หรือสัก 2-3 วันนี้เนี่ยค่ะจํานวนเวลาจำนวนวันนะที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยจะไม่เพียงพอไม่พอ90วันไม่พอ90วันถามว่าแล้วจะเอาใครสมัครได้ค่ะคำตอบก็คือเอาคนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวนะครับซึ่งอาจจะสมัครมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีระยะเวลาเกินกว่า90วันไม่น้อยกว่า90วันจนถึงวันเลือกตั้งมาสมัครได้แต่ตอนนี้ไม่รู้สิก็ต้องบอกว่าเป็นการสะกิดเตือนเล็กๆกันนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยลองไปถามนะคะอดีตพรรคก้าวไกลนะคะอย่างคุณเจี๊ยบอมรัตน์นะคะก็ต้องเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไปแล้วนะคุณเจี๊ยบบอกว่าคือเรื่องนี้ต้องบอกเลยพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่พรรคประชาชนที่เป็นพรรคใหม่เองเนี่ยนะคะไม่ได้ไร้เดียงสาทางการเมืองขนาดนั้นแม้ว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะจะมั่นใจมาโดยตลอดว่าพรรคเนี่ยจะไม่ถูกยุบแต่แน่นอนค่ะว่าต้องมีแผนสำรองมีแผน2แผน3เตรียมเอาไว้รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกแทนพื้นที่ของคุณหมออ๋องด้วยก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบอมรัตน์ยืนยันกับดิฉันนะคะบอกว่าตอนนี้มีตัวแทนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วและบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะก็ไปสมัครสมาชิกพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการยุบพรรคและเพราะฉะนั้นบุคคลคนนี้ยืนยันนะคะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแน่นอนเอาลองไปฟังเสียงคุณเจี๊ยบอมรัตน์หน่อยค่ะพรรคประชาชนเนี่ยมีผู้สมัครค่ะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครได้ค่ะค่ะอันนี้คือเตรียมไว้นานแล้วก่อนที่จะถูกยุบพรรคต้องไหมคะใช่ค่ะก็ต้องเป็นผู้ต้องมีคุณสมบัติใช่ไหมคะคนที่จะสมัครส.ส.ในนามพรรคได้ก็ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า90วันซึ่งก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเป็นชื่อพรรคเก่าอะค่ะคือจะเป็นใครเนี่ยนะคะคุณเจี๊ยบยังไม่บอกนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนบอกว่าเดี๋ยวรอให้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พรรคใหม่เนี่ยเข้ามาแถลงข่าวเองนะคะ